สวัสดีครับสวัสดีวันที่8นะครับเมื่อนี้ที่เก้าเหมือนเดิมนะครับสี่แยกหอนาฬิกาของจังหวัดมหาสารคามเป็นจราจรนะครับเป็นจราจรกับบ่ฮู้ว่าตั้งแบบใดอีกเมื่อนี้เดี๋ยวจะลงไปเบิ่งเพิ่ง 11:00 น.เครื่องตอนนี้ 11:40 น.นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เห็นผมแล้วนะตอนนี้ผมว่าผมว่าไปยืนรักแบบนี้นะเฮ็ดเขาเรียกว่าจุดอีหยังนะครับนี่ลักษณะนี่ยืนหลบมุมนะครับเป็นการยืนหลบมุมยืนหลบมุมจะเป็นมานักเรียนแบบนี้เขาเรียกว่าจุดอีหยังกับผมได้นะครับไปหาพนาที่มันอันตรายเกินไปนะครับการตั้งจุดการยืนเรียกยืนเรียกจับเอาเลยแบบนี้มันบ่มีมันบ่เป็นจิตจารักษณะในการตั้งจุดตรวจนะครับยืนมุมละ2คนมุมนี้2คนนะครับมุมทางนี้อีกก็คือใจกลางเมืองมหาสารคามนะครับปฏิตั้งตามอำนาจว่าตัวเองมีอำนาจเป็นยังคือประเทศเนี่ยมันเป็นตามอยู่ในกรอบของขอบกฎหมายที่ให้อำนาจจริงๆนะครับยืนรอบนะครับยืนรอบวงเวียนเป็นมุมอับนะถ้าเรียบเขาโค้งมากนี่จะเอ๋เลยนะครับซึ่งในมุมมองของประชาชนนี่ถือว่าอันตรายนะครับในการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันเป็นอันตรายต่อผู้ใส่รถใส่ถนนหรือเปล่านะครับผู้ใดเป็นหัวหน้าชุดครับมื้อนี้หัวหน้าชุดผู้ใดเนาะหนูคือ62นะครับหก62เรียนยังไงบ้างจะเป็นขออนุญาตถามท่านผู้หัวหน้าชุดนะครับว่าเพิ่นเป็นหัวหน้าชุดอีหยังนะครับมื้อนี้มันเป็นการลักษณะยืนลบมุมนะครับมันอันตรายหรือเปล่าในการปฏิบัติแบบนี้นะครับบ่มีกล้วยบ่มีป้ายหยุดตรวจใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยก็คือแบบเนี้ยเขามากเนี่ยอันตรายว่าครับอันตรายนะผู้เฮาใส่รถใส่ถนนนี่อันตรายนะครับอันตรายครับผมเห็นแล้วนี่มันบ่โอเคปานใดนะถนนเถลิมไปเกียรติสวัสดีครับดีครับท่านผู้กองโอ้ยไปยังก็เฮ็ดจังซี่แหละผู้กองทำอะไรครับมันถูกต้องหรือบ่เฮ็ดจังซี่ไม่ถูกยังไงเอาไอ้ที่กำหนดของสตช.คือว่าการที่ออกมายืนตามถนนได้เนี่ยก็คือมีจุดด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัด3อย่างแม่นบ่ครับแล้วมายืนจังซี่เขาเอิ้นจุดหยังพวกผมกวดขันวินัยจราจรการบังคับใช้กฎหมายกระทำความผิดซึ่งหน้าครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตราผมจำมาตราไม่ได้แต่การกระทำความผิดซึ่งหน้าครับความผิดที่จะ
ความผิดซึ่งหน้านี่มันต้องมาเหตุซึ่งหน้าจริงๆนี่ไงซึ่งหน้าไหมนะบอกท่านไม่ยืนรอให้ครับไม่ก็ดึงรอเนี่ยรอก็เห็นนี่ไงการที่สิลงไปยืนในผิวทางจราจรเนี่ยมันต้องมีกฎหมายให้อำนาจเด้ยังสิเฮ็ดได้เด้มีก็ซึ่งหน้าตำรวจเขาจับได้ทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งหน้าเอาสั้นเนาะท่านไปศึกษาข้อกฎหมายนะครับอย่างเช่นกฎหมายอาญาอย่างเช่นออกคดีที่มีโทษถึงประหารชีวิตอย่างนี้ครับผมถามถ้าเขาใช้มีดไล่แทงกันมาเนี่ยนั่นแหละเฮ็ดซึ่งหน้านี่ซึ่งหน้าครับแต่อันนี้ไม่เป็นพรบจราจรครับพรบจราจรบ่มีคำว่าเฮ็ดซึ่งหน้านะครับฟังก่อนครับครับพรบจราจรทางบกหรือพรบเขาเรียกเป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาครับผมนะครับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบทเดียวกันมาตราเดียวกันครับครับผมอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดท่านเห็นเขาไล่แทงหรือไล่ทำร้ายกันมาเนี่ยครับจะให้ผมไปเอากลวยเอาอะไรมาตั้งมันคนละเรื่องไม่เรื่องเดียวกันมันคนละเรื่องอันนี้คือกฎหมายอย่างนี้อันนั้นเหตุซึ่งหน้าจริงๆก็คือมีการเหตุมีเหตุทะเลาะวิวาทแต่มีมายืนดักจับประชาชนแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหรือเปล่าผมก็ถามเจ้าหน้าที่เนาะนี่คือเหตุซึ่งหน้าครับจะมาจับกินเล็กๆน้อยๆประชาชนบ่มีความสุขหรอกครับแบบนี้ก็สิมาจับแค่บ่ใส่หมวกกันน็อกบ่มีใบขับขี่ใบบ่มีกระจกมองหลังจับเด็กน้อยนักเรียนอีกต่างหากนะเขายังบ่มีรายได้นะครับนักเรียนน่ะประชาตำรวจก็ต้องเห็นอกเห็นใจประชาชนบ้างนะครับสิมายืนเงินเดือนพวกท่านก็ได้จากภาษีแผ่นดินอีกต่างหากนะออกมาเฮ็ดมือมาจับแค่เนี้ยได้เงินเดือนแล้วเนี่ยผมว่ามันบ่ใช่นะครับเราก็ไม่มีแค่อันนี้เราก็มีจุดบริการอย่างอื่นท่านเอาสิท่านซื้อมือนี่ผู้กองยังของคุณผู้กองวุฒินี่ครับผู้กองวุฒิป่ะเอาท่านเอากันจักยกนึงเนาะผมก็สิได้ดําเนินการคือกันตามสิทธิประชาชนล่ะว่าผมมองว่าเจ้าหน้าที่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามกฎหมายมือนี่บ่ผมบ่คุยกับไม่คุยกับผู้กองนี่แหละผมสิทําหนังสือถึงปปช.ไปเลยนะครับไปตรวจสอบจุดปฏิบัติมือนี่เลยผู้กองยืนยันว่าเฮ็ดถูกผมก็ยืนวันยันว่าผู้กองเฮ็ดบ่ถูกไม่ถูกยังไงข้อกำหนดมันมีด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัด3อย่างผมไม่ได้ตั้งด่านเอ้าแล้วอันนี้มันให้อำนาจมาจากไสน่ะเอ้าคือเราขวดขันวินัยจราจรมันบ่เกี่ยวขวดขันก็ต้องตั้งจุดตรวจให้เป็นกิจจลักษณะบ่แม่นสิมายืนดักแบบนี้นะครับการขวดขันคือขวดขันครับแล้วเขาเห็นความผิดโอ้ยแบบนี้ประชาชนบ่มีความสุขนะครับไปศึกษาก่อนครับท่านก็ไปศึกษามั่งมันก็ศึกษาอยู่มันก็ใช่ว่ามันมีจุดมีระเบียบออกมามันบ่มีกฎหมายด้วยซ้ําไปการตั้งอ่ะจุดด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัด3อย่างแล้วท่านว่ามันผิดยังไงเอ้าเอ้าพวกท่านบ่ยุติบ่เฮ็ดตามจุดตรวจผมไม่ได้ตั้งจุดตรวจแล้วจุดสกัดมันมาจากไสเอ้าจุดสกัดคือก็เมื่อมันมีเหตุเราก็ตั้งจุดจุดสกัดแล้วบัดนี้ท่านว่าจุดไอ้เนี่ยจุดหยังนี่จุดหยังนี่จุดหยังมันยืนต้นแก้เสียออกมาใส่กระโดดนะก็สิเอาจังซี่แม่มึงเป็นอีหยังกับกูป่ะเหรอจะเป็นนั่นพอแล้วเป็นตำรวจเฮ็ดได้ทุกอย่างจิถอดออกมาไล่มึงอ่ะบักผู้หมวดน่ะพอแล้วเดินชนผมนะครับเมื่อกี้นี่มึงเป็นอีหยังอ่ะพอแล้วตีใหญ่บ่ใจมึงจะหนีติบ่มันมาเฮาจักกันตีใหญ่ก็ฮู้จักเลยเฮ็ดตายเพชรนิสัยจะแย่แบบนี้น่ะบักอีหยังอ่ะ6มึงบ่ทันนะครับอย่าอยู่ในกล้องนะเดินชนผมเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอีหยังอ่ะไปพอแล้วเออผู้หมวดกับผู้กองก็เห็นนะเมื่อกี้น่ะยืนชนผมน่ะผมเว้ากับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเดินมาชนผมน่ะมึงเป็นอีหยังว่าล่ะว่าล่ะเออนิสัยแย่นะครับเป็นตำรวจเฮ็ดแบบนี้ก็ได้บ่เอาล่ะเดี๋ยวบ่ามีบ่เริ่มสิสร้างเป็นหยังคือเลิกยังบ่ทันเที่ยงเลยน่ะแล้วเรามาสั่งอะไรครับผมถามพวกผมจะเลิกตอนไหนมันก็สิผมถามว่าสิอยากตากย้ําไปก็ได้อยากเลิกย้ําไปก็สิของเจ้าซั่นติมันบ่มีระเบียบบ่มีความบังคับจังเลยบ่เห็นแบบนี้ที่ตำรวจน่ะเป็นตำรวจเฮ็ดได้ทุกอย่างแล้วสิมาบอกว่าอยากเลิกย้ําไปก็ได้เห็นมันแม่นดอกเดี๋ยวเข้าไปในโรงพักเลยครับบักมือว่านบักมือจี้นะผมไม่ให้เกียรตินะผมยืนคุยอยู่ดีแยงมาซ่อนผมน่ะมันเป็นนี่หยังตาบอดบ่
ทราบว่าที่ดีนะครับมาถามดีๆครับผู้บังคับบัญชาเพิ่นนะเป็นยังไม่ยางต่ำกูเป็นยังไงหาเรื่องนี่มาแบบเนี้ยเราหยุดแค่ยังหยุดไปแค่ยังคือไปเฮ็ดต้อนน่ะเฮ็ดถือน่ะเลิกแค่ยังล่ะแล้วเขาไม่ต้องพักเลยตามมันน่ะบักเมื่อกี้นั้นบักใดน่ะเกียร์ตะม่างยางมาชนผมกระคักนะเมื่อกี้เนี่ยสายมันไปสายบักร้อยตำรวจโทษเมื่อกี้เนี่ยบอกมันออกมากก็เลยมันก็เก่งแท้เป็นตำรวจเฮ็ดได้สุย่างบ่บอกสองดาวเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวผมมาตามหาอยู่นี่แหละครับเขาแวงนาครับยางยางชนผมเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นนี่อย่างไงไปทางไหนล่ะบอกร้อยตำรวจโทรเมื่อกี้เนี่ยอยู่นี่บ่มีครับมันเป็นนี่อย่างเก่งข้าจะเป็นตำรวจน่ะผมจะพบท่านร้อนได้ยังไงครับนี่ผู้ใต้บังคับบัญชาบอกท่านแสดงกิริยาพฤติกรรมบ่เหมาะสมเมื่อกี้นี่ร้อยตำรวจโทษครับร้องเถิดสักหน่อยอยู่บ่นี่ดูสารวัตรชิมน่ะผมยืนคุยกับท่านผู้กองบุญยมันยางต่ำผมไปเลยเหนามันเป็นอีหยังอ่ะนี่บอกตำรวจอ่ะเขาเอิ้นว่าตำรวจมาแบบนี้เป็นไพ่คู่ข้ามกับประชาชนหรือเปล่าเนี่ยป้ายห้ามเขาอีกนะครับตรงนี้บุคคลภายนอกห้ามเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าของผู้ร่องภูมิกับมาอยู่นี่ร่องจราจรน่ะนี่ป้ายห้ามถ่ายวิดีโออีกตั้งหากจังว่าสิมีความลับอีหยังมากมายนะครับอยู่ของที่สถานที่ราชการเอาล่ะผมติดก็มาติดต่อให้ผมล่ะผมมากเด้อร่องมันอยู่ว่าเดี๋ยวผมมันก็อยู่ครับมันอยู่หาที่มาไหนเนาะรอสักครู่นะท่านท่านว่ามันเป็นตำรวจเฮ็ดได้ทุกอย่างนะครับเฮ็ดอยากเฮ็ดอีหยังก็ได้นะผมก็ไปสอบถามดีๆนะว่าการออกมาตั้งจังซี่มันตั้งแบบใดครับเว้ากําลังคุยกับผู้กองอยู่ดีๆนะคุยถึงเหตุและผลทุกอย่างอยู่ดีงานสิขึ้นรถเลยมาชนผมน่ะมันเป็นอีหยังน่ะอยู่นี่ล่ะร่องนะครับบ่ไปใส่ดอกท่านบอกว่าให้พบท่านผู้ขับได้เลยใช่ครับบอกว่าให้พบท่านผู้ขับได้เลยครับผมครับร่องเถิดร่องเถิดบ่พบนะครับให้ผมขึ้นพบผู้กำกับเลยว่าสันวาร่องเถิดซักนะฝั่งผู้กำกับครับผมขออนุญาตพบผู้กำกับนะครับนายประชุมครับนายประชุมประชุมประชุมเฉพาะจะวอร้องเถิดร้องเถิดคือบอกขึ้นมหาผู้กำกับขึ้นมหาเรื่องอย่างมันมีการตั้งมีการยืนดักจับประชาชนอยู่นี่นะครับความในการนี้
ผมก็เลยถามกับหัวหน้าชุดปุญญโยกับผู้กองบุตรก็คุยกันดีๆเนี่ยครับร้อยตำรวจโทก็หนึ่งยางเขามาใส่ผมเลยเดินชนผมไปเลยมันเป็นอีหยังแต่เนี่ยเป็นอย่างคือมาเหตุจริยาแบบนั้นนะครับนายประชุมอยู่ปัจจุบันนี่ครับเดี๋ยวไปหาร่องร่องเถิดกันเลยครับผมขอบคุณครับพวงกับท่านประชุมอยู่นะครับอยู่พ่อจอว่ามาสั่นมาแต่ว่ารอดพวงกับก็บ่ฮู้ว่าหัวหน้ากำลังประชุมอยู่ผู้ที่มีอำนาจเต็มที่ตอนนี้ก็คือรองจราจรนี่แหละเพราะว่าเป็นลูกน้องไฟไต่บังกระชาโดยตรงนะครับท่านพวงกับประชุมนะครับมาพบท่านรองนี่แหละผู้มีอำนาจเต็มอยู่ตอนนี้นะครับครับผมท่านรองครับขอพบนิดนึงครับท่านพ่วงกลับไม่อยู่ครับครับขออนุญาตครับท่านรองจราจรนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดไม่เอาแล้วผมไม่ตอบเนาะมันเป็นอะไรครับก็เขาไม่ให้สัมภาษณ์ทางนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องไปเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมันไม่เสียหายอะไรเลยนะครับท่านจะกลัวอะไรล่ะเรื่องอะไรครับเมื่อกี้มีการลูกน้องของท่านไปตั้งไปยืนนะครับไม่ใช่ตั้งถ้าตอบคำถามไรสอนไปตอบนะแต่ถ้าอยากได้ความรู้ครับผมอยู่เมื่อกี้มีชุดจราจรไปยืนดักจับประชาชนบอกว่าความผิดซึ่งหน้าบริเวณแยกสี่แยกมณีกานะครับผมกำลังคุยกับท่านผู้กองวุฒิผมไม่ตอบนะถ้าผมกำลังคุยกับท่านผู้กองวุฒิที่เสียงดังอย่าเสียงดังในสถานที่ราชการเนาะคุยดีๆนะครับเนาะแล้วท่านจะพูดแทรกทำไมบอกว่าไม่ตอบไม่ตอบทำไมล่ะครับทำไมไม่ฟังก่อนล่ะครับถ้าไลฟ์สดนี่ผมจะไม่ตอบคุณคุยดีๆครับคุณคุยให้มันดีๆไม่ใช่ว่ามาอย่างนี้ไม่มันไม่ถูกต้องเนาะไม่ถูกต้องตรงไหนครับแต่ถ้าอยากได้ความรู้ว่าการสวมหมวกนี่ไปเป็นการมันไม่ถึงไม่ถามตรงนั้นคนท่านก็อย่าเพิ่งแทรกสิก็ฟังผมก่อนไม่ได้เหรอครับเชิญครับเชิญเนาะถ้าคุยอย่างนี้เสียงนอกไม่ต้องไปมาเสียงดังในสถานที่ราชการเสียงนอกครับท่านเป็นอะไรตอบไม่ได้ผมผิดอะไรครับนอกเชิญข้างนอกครับเชิญข้างนอกคุณจะคุยกับผมข้างนอกไหมล่ะเชิญข้างนอกเลยเชิญข้างนอกเชิญข้างนอกอันนี้มันเป็นคุยไม่สุภาพผมไม่สุภาพตรงไหนไม่เสียงดังกับผมไม่ชอบนะเชิญครับเชิญแล้วเขาไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายเชิญครับมีตรงไหนห้ามครับเชิญครับมีกฎหมายไหนห้ามไหมเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวนะผมเชิญผมออกไปแม่แต่ผมยังไม่ได้คุยถึงความทุกข์ความเดือดร้อนที่ผมมาพบท่านวันนี้เลยคุณคุยดีๆแต่คุณไม่ต้องไลฟ์สดก็ได้คุณมาคุยมาพบปะถ้าไม่ไลฟ์สดผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะปลอดภัยคุณกลัวอะไรล่ะครับผมเข้ามาที่นี่อ่ะผมไม่เคยได้ความปลอดภัยเลยแม้แต่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้เนี้ยผมถูกลูกน้องท่านเดินชนผมเจตนาครับมองผมแล้วเดินมาชนผมเต็มแท้ไหลเค้าเนี่ยแจ้งความได้นะครับเฮ้ยมีขั้นตอนมีกระบวนการอันนี้ต้องแจ้งความดําเนินคดีอีกทําไมท่านไม่เรียกมาตักเตือนต่อหน้าล่ะครับท่านมีอํานาจนะเชิญมันก็เป็นวิธีของอันนี้อยู่วิธีของปฏิบัติของเนถ้าสมมุติได้รับความเดือดร้อนก็ไปแจ้งความได้นี่แหละครับการประชาชนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเสียงดังแบบนี้มันไม่ถูกต้องปกติผมก็พูดเสียงดังอย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่านผมไม่ใช่คนเสียงอ่อยเครือนะครับเสียงนอกไปมันรู้ไปนะครับว่านี่แหละก็คือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับไม่เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ก็ได้ครับจะเป็นอะไรล่ะก็ได้ครับมันผิดไหมผมนั่งตรงเนี้ยคุณนั่งทำได้แต่ว่ามาคุณมาได้ส่วนนี้ก็ได้ถูกต้องนะมีกฎหมายห้ามไหมมันเป็นอยู่ที่บริการที่เสียค่าชำระค่าปรับของประชาชนแล้วทำไมครับผมถามถึงเหตุถึงผลไหมว่าทำไมต้องห้ามผมด้วยตรงนี้ห้ามอะไรครับห้ามไม่ให้ผมนั่งตรงนี้นั่งได้แต่คุณจะมานั่งไลฟ์สดแล้วมาเสียงดังวุ่นวายเนี่ยผมไม่ได้วุ่นวายครับ
ผมไปตรงไหนผมก็พูดอย่างนี้มันเป็นบุคลิกของผมที่พูดแบบนี้ไม่เป็นไรครับเป็นบุคลิกของคุณแต่ว่ามันเหมาะสมไหมกาลเทศะเนาะกาลเทศะยังไงผมไม่เหมาะสมยังไงก็บอกให้ชัดๆสิครับมาตรงนี้ถ้าเขามาเสียค่าปรับเนี่ยคุณจะมาโวยวายเวลาเขามาเสียค่าปรับผมกลับหน้ากล้องมาทางผมแล้วผมก็นั่งเงียบทุกครั้งผมไม่เคยละเมิดสิทธิประชาชนอยู่แล้วแม้แต่ผมมาพบท่านเนี่ยผมเข้าตามระเบียบเข้าตามขั้นตอนทุกครั้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปรายงานก่อนแต่ผมจะพูดอะไรท่านก็แทรกต้องแทรกไม่ให้ผมพูดเลยน่ะแทรกตรงไหนครับเมื่อกี้นะครับเห็นอยู่ในกล้องครับใช่แต่ผมบอกแล้วว่าผมไม่สัมภาษณ์ถ้าคุณมาไลฟ์สดเนี่ยคุณจะมาถามนู่นถามนี่ผมไม่ได้คุณแต่คุณอยากได้ความรู้คุณคุยกับผมได้แล้วถือโอกาสนี้เลยในโอกาสนี้เพราะผมเข้าพบท่านยากเสียละเกินนะครับพวกที่เอาของตั้งขวางหน้าบ้านน่ะทำไมท่านไม่ดูแลคุณผมไม่ตอบนะคุณถ้าคุณไลฟ์สดอย่างเงี้ยคุณผมไม่ตอบเป็นข้อมูลต่อสาธารณะพี่ไม่ตอบไม่ได้คนที่ฟังคุณก็คือคนด้านพวกคุณใช่มั้ยครับผมถามว่าคนที่เขาเอาเก้าอี้เอาแผงเหล็กมาตั้งหน้าร้านเนี่ยเกือนเมืองเนี่ยท่านน่ารับผิดชอบตรงนี้ทำไมท่านไม่ดูแลไปเนาะทีนี้ไลฟ์สดไปคุณไม่ต้องถามผมประเด็นอย่างงี้คุณกลัวอะไรครับมันไม่ตอบไม่ได้ครับถามแค่นี้ไม่กลัวผมไลฟ์สดก็ได้แต่ไลฟ์สดนี้ไม่ได้เพราะคนที่ฟังคุณถามดีๆมันถ้าสิ่งที่มันไม่ดีมันหลุดไปพวกคุณก็ไปโจมตีอยู่แล้วครับท่านก็พูดในสิ่งที่มันถูกต้องสิครับมีอคติอะไรกับตำรวจไหมผมมีอคติตรงไหนมีอคติไหมครับอคติหมายถึงอะไรนั่นแหละคุณที่คุณมาเนี่ยคุณมาไลฟ์สดเพื่ออะไรเอาก็ผมถูกกระทำเมื่อกี้นี้ลูกน้องคุณแต่เดินชนผมท่านก็ต้องเป็นดำเนินการสิคุณจะไปไลฟ์สดทำไมผมไลฟ์มาจากที่นู่นแล้วเดี๋ยวเชิญที่พนักงานสอบสวนเนาะไปคือคุยเสียงดังผมไม่ชอบมันไม่สุภาพมันเป็นสถานที่ราชการด้วยคุณมาเหมือนกับพูดไม่รู้เรื่องครับคำเดียวจะไลฟ์สดทำไมจะไลฟ์สดทำไมผมก็ไลฟ์ตั้งแต่ต้นแล้วก็ไลฟ์ก็ไลฟ์ไปครับคุณอยากไลฟ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของสังคมที่ดีขึ้นแล้วผมทำผิดตรงไหนก็เชิญครับเชิญไลฟ์ไปเนาะผมก็ไลฟ์แล้วท่านจะมาไลฟ์ผมทำไมผมไม่ได้ไล่แต่คุณเดือดร้อนคุณเดือดร้อนคุณก็ไปเชิญไปแจ้งความไม่ได้ไล่ไม่ได้ผมไม่เคยได้ไล่ก็ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงผมก็มาขอพบท่านตามขั้นตามตอนแต่ผมไม่แต่ท่านแนะนำให้ผมไปแก้งความดำเนินคดีคุณไล่เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สาธารณะและก็เพื่อเป็นเกาะคุ้มกันของผมเพื่อความปลอดภัยของผมเองเชิญครับมีประชาชนเขาจะมาเสียชำระค่าปรับเชิญนอกเลยเชิญไปนี่แหละครับเจ้าหน้าที่นะครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนี่สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามรองเทิดศักดิ์นะครับพันตำรวจโทแล้วก็ท่านสารวัตรคิมก็พันตำรวจโทเหมือนกันนะครับสารวัตรคิมหันนะครับจะไปถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับถึงผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำกิริยามารยาทไม่เหมาะสมเมื่อกี้เนี่ยไม่ให้คำตอบบอกว่าตอบไม่ได้ถ้าอะไรสดกลัวอะไรผมไม่ทราบนะครับออกไปจับประชาชนออกไปกวดขันที่กฎหมายไม่รองรับนะครับประชาชนเข้าใจแบบนั้นว่ากฎหมายไม่เคยรองรับในการปฏิบัติแบบนี้เป็นเพียงคำสั่งบันทึกข้อความของสตช.ที่กำหนดขึ้นมาว่าการจะออกตั้งมี3อย่างก็คือด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดส่วนเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเป็นจุดอะไรแล้วจะมาสอบถามเนี่ยสอบถามไม่ได้นะครับปกติผมก็พูดเสียงดังอยู่แบบนี้อยู่แล้วหาว่าผมเป็นโวยวายผมโวยวายอะไรผมไม่ทราบนะครับนี่แหละคือสื่อสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนแล้วมันจะเป็นมิตรที่ดีกันได้ยังไงนะครับแบบนี้ป่าก็พูดว่าจะอยู่ให้ประชาชนรักแล้วประชาชนจะรักได้ยังไงนะครับว่าท่านทำตัวแบบนี้สวดมนต์ท่านรองผู้กำกับนะครับจราจรบอกว่าให้สวดมนต์เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆให้สวดมนต์อย่างเงี้ยเหรอลบนะครับไอ้ร้อยตำรวจโทรเมื่อกี้เนี่ยลบนะครับไม่รู้ลบไปมุมไหนนะครับแล้วผู้บังคับบัญชาก็ไม่ยอมเรียกมานะครับนั่งนอนอย่างเงี้ยเหรอผมไม่รู้นะแทนที่จะทำอะไรที่มันเป็นมิตรกับประชาชนให้มากกว่านี้นะครับ
เงินเดือนที่ท่านน่ะพวกท่านน่ะอำนวยความสะดวกอยู่ทุกวันก็มาจากภาษีแผ่นดินทั้งนั้นน่ะมาทำตัวแบบนี้อีกผู้กับก็ไม่ว่างครับประชุมนะครับแล้วทำถูกทำไมต้องหยุดเมื่อกี้ทำไมต้องหยุดนะครับหยุดทำไมโดยไม่มีคำสั่งให้หยุดเลยไม่ยังไม่ได้วอ14นะครับแต่หยุดเฉยๆเนี่ยแล้วถ้าทำถูกแล้วหยุดทำไมก็คืออำนาจสูงสุดก็คือท่านเมื่อกี้นะครับท่านพันตำรวจโทเทศักดิ์นะครับก็คือเขาพบใครไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็คือพ่วงกับก็ติดประชุมรองฝ่ายจราจรที่มีอำนาจสูงสุดในงานจราจรนะครับก็ติดประชุมไอ้ก็ไม่ให้การต้อนรับนะครับบอกว่าตอบไม่ได้ถ้าไลฟ์สดถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นผลดีเป็นผลบวกทำไมตอบไม่ได้ครับติดอะไรไม่ทราบหาว่าผมพูดเสียงดังปกติผมก็พูดเสียงดังแบบนี้อยู่แล้วจะให้ผมพูดเสียงยังไงล่ะครับยังเหมือนแต๋วเลยถึงจะบอกว่าสุภาพบุคลิกของคนแต่ในต่างในแต่ละคนมันต่างกันไปนะครับผมจะถามอะไรก็พูดแทรกพูดแทรกอย่างเงี้ยแล้วหาว่าเราเสียงดังไม่มีมารยาทอีกกลัวอะไรบ่อนการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองมีความสามารถไหมล่ะสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงๆนะครับที่มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองวันๆหนึ่งเราจะจับหมวกกันน็อกประชาชนเหรอนายเงึดมั้ยเราจะจับชาวบ้านของไม่ลงผักเนี่ยจะได้ถูกหรือยังยังโมโหเลยนะเป็นลี่ยูฮู้ไหนละบักร้อยตำรวจโทรเมื่อกี้นี่ก็ขี่ขาดไปวะลบเขาในฮู้ไปเลยนะครับว่าโพ่หนาวมาเลยนะตามหาข้างหลังนี่ปะบักไดยางตำผมเมื่อกี้นี่บักไดที่ยางส้นผมน่ะคนไหนเมื่อกี้นี่คนนี้เป็นหยังที่เฮ็ดจังซั่นล่ะครับเป็นหยังตอนมีปัญหาหยังกับผมเยินส้นอยู่หาน่ะเมื่อกี้เนี่ยเจตนานะครับเลี้ยวมังผมหลังยางตำมาเลยมันเป็นหยังตาบอดจังสิบ่เห็นเดี๋ยวมึงจะชัดยุ่น่ะอายุอานามก็หลายแล้วนะครับเพชรจริยาแบบนี้มันถูกต้องบ่เขาละยาวเขาตัวแล้วยังดอกไม้เขาโทรบ่เห็นยังบ่เห็นอีหลีตาบอดบ่ครับเห็นบ่เห็นอีหลีนั่นเออไอ้ชิบหายไว้บ่ไฟพิบัติบ่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงหน้าผมหลังยางไส้เลยมันเป็นอีหยังเกิดเป็นลูกผู้ชายน่ะใจยังน้อยแม่เฮ็ดหยังน่ะขอโทษก็เห็นแล้วก็เห็นลีๆแล้วเชียวยังอยู่ล่ะขอโทษก็เห็นท่านเห็นไปชนเด็กรถผมอยู่เหลียวมึงผมก็คักหลังยางต่ำนี่นะบ่เห็นนะมีบอกว่าเห็นหน้ายางมึงก็คักเนี่ยเหลียวมึงผมหลังยางตั้งหน้าเขามาหาผมเนี่ยเราบอกว่าบ่เห็นเนี่ยที่ชนน่ะมันว่างมันว่างแกตัวน้ำคุ้นๆขอโทษแล้วขอโทษแล้วเฮ้ยโอ้เงือกันเหรอวะเห็นแล้วนะครับคนนี้แหละที่เคยตะก่อนน่ะเคยด่าออกไล่สวดด่าไปชนชาชนหมาควยกับคนนี้แหละจำได้เลยน่ะเห็นมาแล้วน่ะ
ย่างต่ำก็ครับบอกว่าไม่เห็นเลือดไหลเลือดเป็นคนนะเหตุการณ์เหตุการณ์สลับแม้เกิดเป็นตำรวจน่ะจะขี่ขาดอะไรหลายเที่ยนะครับตำรวจเขาหนีตั้งแต่ไม่ดาบที่เคยดาบประชาชนออกไอ้นี่แหละตอนหน้ากล้องว่าคุ้ยนะจำได้เลยนะครับเพี้ยนมาแล้วนะคนเดิมเลยทีมนั่นก็ยังอยู่ทุกมือเนี่ยเคยได้ประชาชนครั้งหนึ่งแล้วนะว่ากล้วยน่ะตอนหน้ากล้องครั้งนี้ก็ยังมีใส่เดิมๆแต่เป็นกิริยาถ้าครั้งต่อไปเหตุปืนลั่นให้ประชาชนเราบอกว่าไม่เห็นได้บ่เป็นนิสัยแบบนี้มันสมควรต้องได้อบรมสั่งสอนนะครับเพราะว่ามันผิดครั้งแรกเหตุแบบมีใส่แบบนี้น่ะผู้บังคับบัญชากับปกป้องบ่ยอมเรียกมาอบรมสั่งสอนใดๆทั้งสิ้นนี่ล่ะเสียประชาชนหักไปยังตำรวจน่ะกิริยามารยาทแบบนี้น่ะโอ้เงือกหลายแต่ว่าขึ้นร้อยตำรวจโทษนะครับจากตอนดาประชาชนเนี่ยไม่ดาบนะแต่ยุ่งมองนี่ละมองไอแยกไอ้เลยไปอีกแยกนึงไอ้แยกไอ้โรงเรียนสารคามผิดเนี่ยตอนได้ประชาชนน่ะว่าคุ้ยน่ะตอนหน้ากล้องนะทางก้อนน่ะจนมาถึงตอนนี้ติด2ดาวแล้วจากดาบน่ะแฮงได้ดีไม่ใจไม่บ่คือจังได๋บ่ฮู้นะนี่แล้วเมื่อกี้มีเฮ็ดถูกเฮ็ดเป็นหยังขึ้นเลยผู้บังคับบัญชาน่ะร้อยตำรวจเอกไอ้วุฒิน่ะที่กำลังคุยกับผมอยู่น่ะยังบ่ทันได้สั่งว่าว่า14เลยผู้ใต้บังคับบัญชาขับรถหนีหมดแล้วคนเมื่อกี้ร้อยตำรวจโทษน่ะก้อนจะขึ้นรถมาใส่ยางเข้าตรงมาหาผมกระทั่งเนี่ยกระแทกไล่ไปเลยน่ะเฮ้ยเงือกคักวะประเทศไทยมันไม่มีความสงบเรียบร้อยได้หรอกถ้าเป็นแบบนี้ออกมาไอ้มันกับประชาชนแบบนี้แล้วผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่อำนาจหน้าที่โดยตรงที่ต้องอบรมสั่งสอนน่ะว่าให้ความร่วมมือว่าให้ความเป็นธรรมกับประชาชนน่ะอีหยังไอ้ไปแกล้งไอ้ความไม่ไปแกล้งความมาเลยก็เพราะว่าเขาหู้ไงแกล้งไปแล้วก็บ่เคยถึงปลายทางครับไปสะดุดตลอดอยู่กลางทางตลอดก็จึงบ่กลัวไงบ่ย่านบ่กลัวหยังทั้งสิ้นเพราะว่าประชาชนบ่เคยดำเนินคดีกับตำรวจได้แบบถึงปลายทางสักคดียากมากสิไปถึงได้มั้ยก็คือเพิ่นว่านั่นแหละว่าอยากเลิกย้ําใดก็สิเป็นหยังเป็นสิทธิ์ของเขาเห็นบ่ผมอยากอยู่ตรงไหนไอ้เวลาไหนมันก็สิทธิ์ของผมอีหยังอ่ะมันสิว่าน่ะมันบ่มีกําหนดบ่มีแบบแผนบ่มีโครงงานเลยบ่ในการออกปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งนี่อยากตั้งย้ําใดก็ได้อยากเซาย้ําใดก็ได้สิ้นเดือนมากก็รับเงินเดือนแบบนี้วะข้าราชการไทยน่ะจะเริ่มลุงเรื่องดีนะครับประเทศไทยแต่เป็นแบบนี้ไม่ว่าผมถามผมก็ถือโอกาสนี้เดี๋ยวเขาพบทางน้องเพราะว่าเขาพบยากมากพวกที่เอาไอ้เนี่ยขวางมาขวางนาล่าเนี่ยเล็กเนี่ยเขาออกข่าวคมๆมาให้แกล้งจับผู้แจ้งจับได้ค่าปรับเครื่องหนึ่งได้เปอร์เซ็นต์แต่เฮากับบริหวังแค่สั้นนะครับผู้มีอำนาจหน้าที่เป็นยังคือต้องให้ประชาชนมาแกล้งมันบ่มันมีตาบ่เนี่ยเห็นบ่นี่เล็กเนี่ยเล็กอ่ะเป็นโค้งเลยนะครับเล็กจอดอยู่เนี่ยสิร้อยประชาชนไปแกล้งเพิ่นบ่ที่ไปยืนดักจับไอ้ชาวบ้านเขานักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือยืนได้แช่ขี้รถท่านมาตรวจตาซ้ำนี่มาบ่ได้บ่จ้องย่างเดียวหน่อยจ้องเสาความผิดประชาชนย่างเดียวอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับ